How to เสกผิวหน้ากลาสกินให้หนุ่มเหลียวกลาสกินคืออะไรตัวกลาสกินเนี่ยกำลังเป็นเทรนด์ฮิตของผิวใสตอนนี้เลยค่ะสาวๆเนี่ยกำลังอยากมีเทรนด์นี้เลยนะคะเป็นการทำให้ผิวหน้าเราเนี่ยเนียนกระจ่างใสนะคะดิวอี้เหมือนสาวเกาหลีเลยแล้วก็เทรนด์นี้เนี่ยจะบอกว่าทำไม่ยากเลยนอกจากการที่เราจะทาเครื่องสำอางใช้เมคอัพในกลุ่มพวกดิวอี้หรือว่าพวกกลุ่มแบบว่าวาวๆสไตล์เกาหลีแล้วนะคะการดูแลผิวหน้าก็สำคัญเพื่อให้พิชิตเทรนด์นี้ให้ได้นะคะวันนี้หมอเอา How to มาฝากนะอย่างแรกเลยนะคะ back to basic นะคะกลับไปดูที่การล้างหน้าของเราก่อนว่าเราล้างหน้าเอาความหมองคล้ำหรือว่าความแบบที่ผิวไม่สม่ำเสมอเนี่ยออกไปหมดหรือเปล่านะคะถ้าเราล้างหน้าไม่ดีมีเซลล์ผิวที่ตายอยู่จะไม่ใบหน้าเราเนี่ยไม่เนียนใสแล้วก็เกิดความหมองคล้ำแนะนำให้ล้างหน้าให้สะอาดทุกวันนะคะวันละ2ครั้งบวกกับการสครับสักอย่างน้อยเนี่ยสัปดาห์ละครั้งค่ะให้เราเลือกใช้สครับนะคะกลุ่มเม็ดบีทหรือว่าตัวเคมีคอลผิวกลุ่มซาลิซิลิกแอซิดพวกนี้เนี่ยจะทำให้เราเนี่ยเคลียร์เซลล์ที่ตายออกจากใบหน้าได้ทำให้ลดความหมองคล้ำแล้วก็หน้าเราขาวกระจ่างใสขึ้นหลังจากที่เราล้างหน้าสะอาดแล้วสครับเรียบร้อยแล้วนะคะทุกครั้งหลังล้างหน้าเนี่ยไม่ใช้โทนเนอร์ควบคู่เพราะว่าโทนเนอร์เนี่ยจะเป็นการให้ความชุ่มชื้นกับผิวหน้าของเรานะคะเป็นเหมือนการแบบเปิดรูขุมขนเพื่อรอรับการบำรุงนะคะแล้วก็ปอบประโลมผิวหน้าเราไม่ให้มีผื่นคันไม่ให้มีผื่นแดงด้วยนะคะช่วยเรื่องหน้าใสเนาะต่อมานะคะล้างหน้าแล้วเช็ดโทนเนอร์แล้วทาครีมสำคัญค่ะมอยเจอร์ไรเซอร์ต้องทาทุกวันเลยคีย์ของกลาสกินเนี่ยคือผิวจะต้องเนียนใสแล้วก็ฉ่ำวาวเหมือนกระจกเลยทามอยเจอร์ไรเซอร์ทุกวันวันละ2ครั้งนะคะเป็นการให้ความชุ่มชื้นกับผิวหน้าทำให้เซลล์ผิวเราแข็งแรงเพิ่มความกระจ่างใสเนาะต่อมาหลังจากทาครีมแล้วอยากให้เพิ่มขั้นตอนนึงในสกินแคร์รูทีนค่ะก็คือขั้นตอนเซรั่มนะคะแนะนำให้ใช้เซรั่มในกลุ่มที่มีส่วนผสมของไฮยาลูโรนิกแอซิดตัวนี้เนี่ยจะเป็นการให้ความชุ่มชื้นกับผิวหน้าอย่างดีเลยนะคะแล้วก็ในกลุ่มที่มีพวกส่วนผสมของวิตามินซีวิตามินอีนะคะกลุ่มนี้เนี่ยจะช่วยเรื่องความขาวกระจ่างใสของใบหน้าแล้วก็ส่วนผสมที่เป็นวิตามิน B3 ตัวนี้จะช่วยลดเม็ดสีนะคะปรับสีผิวใบหน้าของเราให้สม่ำเสมอยิ่งขึ้นค่ะต่อมานะคะการดูแลตัวเองระหว่างวันเรียบร้อยแล้วทีนี้มาดูเช้าวันนั้นก่อนที่เราจะลงเครื่องสำอางแนะนำให้ทาครีมกันแดดเลือกที่เป็น SPF 30ขึ้นไปนะคะจะได้ป้องกันรังสี UV ทำให้เซลล์ผิวหน้าเราเนี่ยแข็งแรงแล้วก็ทำให้เซลล์ผิวหน้าเราไม่โดนทำร้ายจากแสงแดดค่ะพอทากันแดดแล้วนะคะระหว่างวันเนี่ยแนะนำให้ใช้พวกสเปรย์ที่เป็นมิสต์หรือว่าเป็นแบบละอองน้ำตัวนี้เนี่ยจะเป็นการให้ความชุ่มชื้นกับผิวหน้าค่ะคือเวลาที่เราแต่งหน้าออกจากบ้านไปแล้วเนี่ยบางทีมันไปเจอแดดเจอมลภาวะอาจจะมีแบบทำให้ผิว drop ไปได้นะคะกลาสกินที่เราเซตมาตอนเช้าเนี่ยอาจจะไม่อยู่แล้วเอาตัวสเปรย์มิสต์เนี่ยเสริมเข้าไปค่ะจะเป็นการให้ความชุ่มชื้นกับใบหน้าเราระหว่างวันนะคะนอกจากนั้นแนะนำให้ดื่มน้ำเยอะๆนอนพักผ่อนให้เพียงพอนะคะจะทำให้เซลล์ผิวเราแข็งแรงเนาะแล้วก็ที่สำคัญวิธีการให้ได้กลาสกินนะคะถ้าพยายามมาทุกอย่างแล้วไม่ไหวนะคะไปคลินิกค่ะตอนนี้ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยส่งเสริมกลาสกินเยอะมากนะคะทั้งรีจูรันโกลด์แฟกเตอร์หรือว่าฟิลเลอร์งานผิวถ้าฉีดพวกนี้ช่วยด้วยนะคะก็จะทำให้ผิวหน้าเราเนี่ยเนียนใสมากขึ้นแล้วก็ได้กลาสกินเร็วขึ้นค่ะแค่นี้เองนะคะวิธีง่ายๆนะคะเสกผิวหน้าให้ได้กลาสกินเพื่อให้หนุ่มเหลียวใครอยากได้ทริคดีๆเคล็ดลับดีๆจากหมอนะคะอย่าลืมกดเข้ากลุ่มปิดนะคะ Facebook เนาะรวมพลคนอยากสวยนะคะลิงก์อยู่ในคอมเมนต์นะคะในนั้นเนี่ยหมอรอตอบทุกคำถามแล้วก็มีเพื่อนๆมีสาวๆเนี่ยแชร์ความสวยแชร์เคล็ดลับความสวยกันเต็มเลยค่ะเข้ามาเจอกันนะคะ